สวัสดีครับก็มาเฉลยของคำถามครั้งที่แล้วนะครับที่เจอกับผู้หญิงเอเชียสุดท้ายผมก็โฟไปนะครับโฟฟลัชตรงริเวอร์แล้วหลังจากนั้นผมก็ไปปรึกษาเพื่อนที่เขาเป็นโปรเหมือนกันเขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบที่ผมเรสตอนเทิร์นเพราะว่าแฮนด์ที่จะคอผมได้ตอนเทิร์นก็จะมีแค่คู่เอสที่มีSpace นะครับถึงจะเป็นแฮนด์เดียวที่เป็น value สำหรับผมแล้วก็เป็นพวกคู่ king ที่มี king space อย่างนี้นะครับเขาแนะนำให้ผมแค่คอตอนเทิร์นแล้วก็ถ้าเกิดผู้หญิงเช็คตรง river ก็ค่อย value bet ก็เป็นวิธีเล่นที่ไม่เหมือนกันนะครับของเขาก็มีเหตุมีผลแล้วก็ดู safe ดีแต่ถ้าในมุมมองของผมก็คือผมคิดว่าผู้หญิงคนนี้เขามีคู่เอซหรือคู่คิงจริงๆนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขามีสเปซหรือเปล่าในแต่ละแฮนด์ก็มีวิธีคิดแล้วก็มีวิธีเล่นที่ไม่เหมือนกันในแต่ละคนผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงของโป๊กเกอร์นะครับและยังไงก็ว่ากันใหม่ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ